นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโคลุมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดของเรานะคะก็ได้ทำภารกิจใน Challenge Street Fashion ไปแล้วและตอนนี้ถึงเวลาหาผู้ชนะใน Challenge นี้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับโปรของเราค่ะโปรคิมโปรยุ้ยและโปรปูสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอทราบเกณฑ์การตัดสินใน Challenge นี้ก่อนค่ะโอเคครับสำหรับในเรื่องของการเริ่มต้นในการดูคือการเดินเป็นหลักเลยค่ะนะครับเดินมีความมั่นใจไหมความคิดสร้างสรรค์ฟีลลิ่งในการแสดงออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรครับตรงนี้เราก็มีคะแนนให้ถึง30คะแนนครับสำหรับยุ้ยก็จะดูเกี่ยวกับการที่น้องเนี่ยสามารถพรีเซนต์เสื้อผ้าออกมาได้ไหมบุคลิกคาแรคเตอร์ในการใส่เสื้อผ้าน้องสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้หรือเปล่าค่ะการโพสต์มากกว่าครับโพสต์การเดินการโพสต์ที่ให้ช่างภาพสามารถถ่ายได้ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มให้คะแนนกันเลยดีกว่านะคะขอเชิญคนแรกเลยค่ะน้องออมกันกมลค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะเนาะงอมจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้ดีมากกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะตื่นเต้นแต่สุดท้ายเราก็ต้องควบคุมแล้วก็ไปต่อแล้วก็พยายามที่จะเอาความรู้สึกนั้นออกมาให้ต่อเนื่องตอนนี้ความรู้สึกมันไม่ต่อเนื่องนะครับก็โชคดีครับน้องมีความมั่นใจมากค่ะเข้ากับเสื้อผ้าที่จัดเตรียมให้ด้วยลูกของสาวเปรี้ยวน้องสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ดีแต่อาจจะแบบแอนไปนิดนึง อะไร พอภาพนิ่งออกมาแล้วร่างกายน้องมันแบบเป็นเอสไปเลยอ่ะแต่ติดเรื่องเนี้ยการเดินการโพสนิดเดียวครับก็ขอโชคดีก็ส่วนก็ดูการเดินคือมือจะแบบไม่นิ่งครับคือน้องเปลี่ยนหมวกไปเปลี่ยนหมวกมาเงี้ยมันมูฟเมนต์มากเกินไปครับนะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ต้องรู้นะว่าหมวกอะเวลาโดนเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยมันมีลมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการไว้ก่อนวันหลังนะครับขอให้โชคดีครับคือจริงๆถามผมเนี่ยผมชอบหนูเดินมากนะหนูเดินแบบแบบนี้ดีแล้วมันทำให้สะโพกไปแล้วแบบมั่นใจเหมาะกับชุดแล้วก็การครีเอทเนี่ยในเรื่องของการเสยผมเนี่ยมันดีครับแต่ว่ามันจะเยอะไปหน่อยก็ทำมันเบาลงแล้วก็ใช้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองขอโชคดีครับก็ดีนะครับแต่นิดเดียวครับต้องหมุนตัวสะบัดเสื้อถ้าเกิดถอดเสื้อปุ๊บเปลี่ยนแอคติ้งหน่อยแบบถอดเสื้อคลุมเดินบ้างตอนสุดท้ายก่อนจบผมว่าน่าจะดีกว่านี้อาจจะเล่นกับฉุดให้มากกว่านี้ดีครับดีครับดีดีด้วยดีหมดครับดีจริงแน่นอนครับนิดเดียวครับขอบคุณครับถือว่าพรีเซนต์ชุดได้ดีแล้วเวลาจังหวะที่เดินเนี่ยสวยงามค่ะติดตอนน้องยืนโพสอาจจะเก๊กๆกลางๆไปนิดนึงถ้าปรับตรงนี้ได้คิดว่าเพอร์เฟกต์เลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนสูงอยู่แล้วพอใส่ชุดออกมามันดูดีอยู่แล้วนี่แหละครับดีนะครับ
ครับโอเคโชคดีนะคะคือด้วยสายตาและสีหน้าบางทีมันหวานไปนิดนึงแต่บอดี้ของน้องอะสวยไม่ว่าน้องจะสะบัดเสื้ออะไรมันสวยมากค่ะติดตรงนี้นิดนึงอาจจะต้องสวมบทบาทของเสื้อผ้าเข้าไปนิดนึงนอกนั้นก็เพอร์เฟกต์แล้วติดไว้ใบหน้านิดนึงอะหน้าน่าจะนิดนึงดีอ่ะโอเคโชคดีนะสวัสดีครับมองทุกคนใช่ไหมด้วยความที่น้องเนี่ยตั้งใจจะมองหลายๆคนมันเลยทำให้ดูแบบรักทุกคนรักทุกคนมันเลยทำให้ดูล็อกแรกไปหน่อยอาจจะทำให้ดูไม่คอนเซนเทรตกับการเดินเพราะนี่คือการเดินแบบอะค่ะแต่รวมๆแล้วน้องก็ทำได้ดีน่ารักแต่เขามั่นใจนะครับน้องก็มั่นใจดีมั่นใจดีนะครับนะก็ลองดูนะครับขอให้โชคดีครับหนูเพลย์เซฟไปหน่อยจริงไหมมันทำให้แทนที่ว่ามันจะมีอะไรเล่นเยอะมันเลยทำให้เราเล่นน้อยลงเห็นด้วยกับอาจารย์ที่แบบว่าเพลย์เซฟไปหน่อยจริงๆมันจะสนุกได้กว่านี้ค่ะอาจจะต้องแบบมั่นใจอะว่าเฮ้ยเราทำได้ค่ะนอกนั้นก็ดีหมดแล้วค่ะใช่นะครับนะฮะก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีค่ะน้องพิงค์น้องพิงค์นะคะสาวเปรี้ยวน้องก็สามารถถ่ายทอดชุดออกมาได้ดีคาแรคเตอร์ก็เปรี้ยวตามชุดเลยเพียงแต่ว่ามือที่ถือกระโปรงอะค่ะจริงๆมันน่าจะเล่นอย่างอื่นได้อีกน้องถือมันนานเกินไปเดินดีนะครับเดินดีใช้สายตาดีสายตามองโอเคครับมองกล้องมองเล่นกับกล้องดีครับขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดูมั่นใจดีดีนะคนนี้ดีนะครับก้าวราวเล็กๆขึงขังได้ขึงขังนิดนึงบวกกับหน้าน้องเนี่ยพอดีเลยมาคาแรคเตอร์นี้ก็ถือว่าเป็นการวางคาแรคเตอร์หรือวางอารมณ์ได้ถูกกับทะได้ถูกใช่ครับตีโจทย์ได้ตีโจทย์ดีครับโอเคทำได้ดีครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับคุณฟูครับเชิญผมติดแค่เรื่องหมวกนิดเดียวครับคือช่วงเวลานั้นอะลมถ้าเรามัวแต่พะวงเรื่องหมวกเราถอดเลยครับจะดีกว่านี้ความมั่นใจเดินมันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพรีเซนต์ความสง่าของเราออกมานะครับดีจ้ะขอโชคดีครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี นุสาสิริ เมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์สวัสดีครับ
คือบอกเลยว่ามองจากตัวเนี้ยแล้วก็จริงๆเราก็เห็นเขาในห้องเทรนนิ่งอะเนาะคือแบบหน้าเขาแบบขึ้นกล้องมากนะครับวิวคิดว่าน้องฟ้าทำดีขึ้นมากกว่าตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่รู้ว่าน้องตั้งใจเพียงแต่ว่าน้องต้องมีสมาธิกับสิ่งที่น้องทำอยู่หน้าน้องสวยมากอย่างที่อาจารย์บอกว่าหน้าน้องขึ้นกล้องมากน้องต้องมั่นใจกว่านี้ว่าฉันนี่แหละที่สุดขึ้นกล้องแต่น้องจะทำได้ดีเอาไปปรับปรุงตรงนี้ค่ะนะมั่นใจนะโอเคครับขอโชคดีครับเจอกันสวัสดีค่ะสวยมากกระโปรงผิวทำให้เสื้อผ้าดูสวยแล้วแบบคาแรคเตอร์หวานเงี้ยสดใสน้องก็ทำมันออกมาได้ดีถือว่าดีค่ะดีครับอย่างที่บอกคือดีโชคดีค่ะสวัสดีครับนิดนึงขาดความมั่นใจไปนิดนึงในการเดินยังแบบยังขัดนิดนึงอะครับยังเดินแบบกลัวๆนิดอย่างที่เคยบอกว่าน้องปรางเป็นคนที่มีรูปร่างดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าใส่ความมั่นใจเข้าไปอีกหน่อยพี่เชื่อว่ามันจะดีมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเดินดีมั่นใจเหมือนกันค่ะชอบมากทำได้ดีมากค่ะในเทปนี้ดีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ใช่ไหมมันก็เห็นเป็นเอกฉันท์แล้วว่าถ้าเกิดดีก็คือดีขอบคุณครับขนุนนะคะพี่เข้าใจว่าพื้นฐานของน้องคือแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนู่นนี่แล้วพอมาเปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวเนี่ยน้องก็มีความพยายามที่จะสวมคาแรคเตอร์นั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมากกว่านี้อาจจะต้องแบบใส่จริตมากกว่านี้ค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็คือยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วติดพะวงเรื่องเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้คือถ้ามันมีปัญหาปุ๊บถอดเลยถอดสะพายหรือถอดเดินถือก็ได้รูปมันจะออกมาดีกว่านี้ถ้าน้องเอามือจับอย่างเดียวเนี่ยภาพมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องควบคุมมันให้ได้นะคะขอบคุณครับขอโชคดีสวัสดีค่ะสำหรับยุ้ยน้องสสิเป็นคนที่ทำการบ้านมาดีนะคะครั้งแรกคือทุกคนใส่ชุดแต่ละชุดในครั้งแรกแต่น้องจะมีการทำการบ้านว่าฉันจะทำยังไงกับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ฉันทำอะไรกับมันได้บ้างจะทำอะไรกับหมวกได้บ้างซึ่งน้องมีการเตรียมตัวที่ดีมากนิดเดียวครับมีว่าจะไม่มีก็มีขอนิดเดียวการเดินสเต็ปการเดินถ้าลดช้าลงมานิดนึงรูปออกจะมาสวยกว่านี้ในเรื่องของมุมการถ่ายรูปนะเดินช้าวันนี้นิดเดียวนิดเดียวเลยจบเลยโอ้แค่นี้เลยการไปมากกว่านี้ฝึกฝนมากกว่านี้คิดว่าดีเลยดีมากมากดีนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับดีชอบรอยยิ้มนะครับความรู้สึกสดใสแต่กำลังไม่แน่ใจกับการโบกมือนั่นครับใช่คือการเดินแบบไม่ใช่ออกคอนเสิร์ตยังอื่นดีหมดครับคือโบกไม้โบกมือเนี่ยมันมูฟเมนต์มากๆเนี่ยทำให้ภาพมันได้ออกมาไม่สวยโอเคขอบคุณครับดีค่ะโชคดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับก็ดีครับแต่เรื่องสายตานิดนึงกังวลนิดนึงมองต่ำตลอดมองพื้นตลอดเวลาถ่ายรูปออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนตาจะหลับตลอดเวลาก็คือกังวลเรื่องสเต็ปกังวลใช่ไหมเห็นไหมนะฮะขอบคุณครับขอโชคดีสวัสดีค่ะยอเยงติดเรื่องมือเหมือนเดิมโบคือเยอะไปหน่อยเยอะไปเยอะไปนิดนึงใช่ด้วยความที่น้องหุ่นดีด้วยการทิ้งสะโพกอะไรของน้องมันสวยงามมากนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้พลอยก็สวยหุ่นดีนะครับแต่มันไม่พอสำหรับการเดินแบบติดเรื่องตอนโพสอย่างเดียวคือโพสยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับนั่นแหละคือเรื่องเดียวเลยทุกอย่างหนูมาอยู่แล้วชุดก็สวยเซ็กซี่นะครับนะขอให้โชคดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอโอเคพิษสดใช่ไหมนั่นไงนะครับมันก็เลยไม่เคยร่างกายเราไม่เคยรู้ว่าความกว้างของปีกหมวกมันเยอะไหมคิดเหมือนอาจารย์กันแต่ติดท่าทางถ้าเราจะแบบส่งท่าทางทักทายคนข้างๆหรือว่าแบบคนตรงนั้นอาจจะต้องคิดท่าที่มันดูเฉี่ยวเข้ากับชุดเรานิดนึงบางทีท่านี้อาจจะแบบไม่ได้ใช้แล้วในสมัยนี้ อาจจะต้องคิดมานิดนึงค่ะนะครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้โชคดีครับในวันนี้นะคะก็ท้าทายขีดจำกัดของน้องๆได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ทุกคนสามารถทำออกมาได้ดีค่ะพี่ขอชื่นชมสำหรับผู้ชนะจะเป็นใครนั้นนะคะขอเชิญโปรคิมเลยค่ะขอบคุณครับต้องบอกทุกคนทำได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่จะต้องแข่งกันและมีคนหนึ่งที่จะต้องได้ตำแหน่งนั้นไปและผมกำลังจะบอกว่าคนคนนั้นคือคุณสัสสิครับตอนเราเห็นอยู่ในห้องเทรนนิ่งเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ไม่นึกว่าพอเขาขึ้นกล้องแล้วเขาจะดูสวยมากแล้วก็จากนั้นตอนเขาเดินเนี่ยคาแรคเตอร์เขาไม่หลุดเขามีการครีเอทีฟเขามีการทำการบ้านท่าทางในการโพสต์แล้วก็โดยรวมๆก็คือมั่นใจขึ้นเยอะไม่ประมาทที่เลือกสาสีนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีน้องหลายๆคนที่ทำดีในระดับเดียวกันเพียงแต่ว่าน้องสาสีเนี่ยเป็นคนที่ลงตัวที่สุดทั้งจังหวะการครีเอทการเตรียมตัวมาน้องเป็นคนที่ลงตัวที่สุดอะค่ะก็เลยเลือกน้องเป็นคนที่ชนะในครั้งนี้คิดว่าทำไมถึงชนะชาเลนจ์นี้ล่ะคะก็คงจะเป็นการทำการบ้านค่ะแล้วก็ทุกย่างก้าวเนี่ยต้องมีสติรวมไปถึงอินเนอร์ในการเดินแฟชั่นครั้งนี้ด้วยค่ะจะมีอะไรรอท้าทายสาวๆของพวกเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเธอค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนางสาวไทย The Reality แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะไม่มีเหตุผลที่ใครจะปฏิเสธเธอได้เลย
จะเดินท่าทางเธอทำอะไรดังไร้มนฉันทน